เรื่องเจ้าที่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งว่ากษัตริย์ต้องพัฒนาไปกับเคลื่อนตัวไปกับโลกด้วยไม่ใช่จะเอาประชาชนเป็นที่ค่าไม่ใช่จะต้องให้ประชาชนหมอบกราบแม้กระทั่งริมถนน ตำรวจก็ต้องนั่งพับเพียบยกมือไหว้ขบวนเสด็จอย่างนี้จะถือว่าเคลื่อนตัวไปกับโลกหรือเคลื่อนตัวถอยหลังโลกวิ่งไปข้างหน้าเราถอยหลังอย่างนั้นเหรอครับวันนี้เรามาดูกษัตริย์อีกราชวงศ์หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติครับกษัตริย์ เจ้าพระราชินีทุกอย่างเป็นคนสาเป็นมนุษย์ทั้งนั้นยิ่งราชินีในประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ความเป็นเจ้ามาก่อนเลยไม่ว่าจะราชินีนุยหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองคุณก้อยก็เถอะทำไมทำตัวมันยิ่งกว่าเจ้าพูดถึงไม่ได้แสดงตัว มีความพึงพอใจที่จะอยู่เหนือหัวผู้คนเรามาดูกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าไทยไหมครับผมไม่ได้หมายควาท่านกษัตริย์อื่นเขามีเกียรติมากกว่าไทยนะแต่เป็นกษัตริย์ในประเทศที่เจริญแล้วที่เศรษฐกิจเติบโตประชาชนเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอำนาจของกษัตริย์ ก็ยังมีเพียงแต่เป็นอำนาจภายใต้กฎหมายที่ต้องเอาสภาเนี่ยเป็นใหญ่ในการออกกฎหมายอย่างที่อังกฤษผมคุยกับท่านไปแล้วนั่นก็คือกษัตริย์ญี่ปุ่นเรามีรูปประธรรมของกษัตริย์ญี่ปุ่นซึ่งปกติไม่ค่อยมีข่าวข่าวอะไรเลยครับแต่วันนี้มีข่าวที่สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าญี่ปุ่นก็คือ ปุตุชนนะครับไม่ได้เป็นลูกพระอาทิตย์หรอกครับไอที่บอกกับประชาชนว่าราชวงศ์ของจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นนั้นเป็นราชวงศ์จากสุริยะเทพพระอาทิตย์ส่งมาเกิดบนพระอาทิตย์ไม่มีชีวิตนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยครับเพราะยังร้อนแรงเหลือเกินข้อเท็จจริงไม่มีเจ้าที่ไหนอยู่บนนั้นได้หรอกครับ ไม่มีเทวดาอยู่ในดวงอาทิตย์ได้วันนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าเจ้าญี่ปุ่นนั้นเป็นชาวบ้านเป็นมนุษย์คนหนึ่งผมว่าถ้าเราทำความเข้าใจสีอย่างนี้เนี่ยจะทำให้การอยู่ร่วมกันร,ระวังกษัตริย์ราชสำนักกับประชาชนอยู่กันได้เข้าใจยังไงครับ ก็เข้าใจว่าท่านเป็นมนุษย์น่ะเออมีโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติกษัตริย์ญี่ปุ่นก็มีโลภโกรธหลงกษัตริย์อังกฤษก็มีโลภโกรธหลงกษัตริย์ทุกที่ก็มีโลภโกรธหลงหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันมีข่าวออกมาก็เลยผมเห็นว่ามุมนี้ดีเลยจับมาเป็นบทเรียนน่าศึกษา ก็ในเมื่อกษัตริย์มีลูกผู้หญิงก็ต้องรักลูกก็ธรรมดากษัตริย์ก็เป็นเป้าสายตาของประชาชนเป็นความหวังเป็นที่รักเมื่อผิดหวังจากที่รักก็หงุดหงิดประชาชนก็หงุดหงิดก็วิจารณ์สื่อที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนก็วิจารณ์กษัตริย์ก็เป็นเรื่องธรรมดา เรื่องนี้ก็คือเรื่องของเจ้าชายอากิชิโนะคนโทษนะภาษาอาจจะเรียกยากหน่อยภาษาญี่ปุ่นนี่ไม่ถนัดเลยนะเจ้าชายอากิชิโนะเป็นพระอนุชาของพระจกักรพรรดิปัจจุบันนี้ผมให้ท่านดู พระจักรพรรดิปัจจุบันคือสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิตโตเอาเอางนี้ก็แล้วกันเนาะให้ท่านดูเพื่จะได้ลำดับเรื่องถูกนารูฮิโตนี่เป็นพระจักรพรรดิส่วนพระอนุชานะครับเอ่อก็คือ เดี๋ยวครับผมหาก่อนพระอนุชาก็คือเจ้าชายฟูมิฮิโตะเมื่อกี้ผมบอกอะไรอ่ะคือท่านมีชื่อชื่อชื่อกษัตริย์นี่ยาวๆทั้งนั้นนะญี่ปุ่นก็ยาวเจ้าชายฟูมิฮิโตะอากิชิโนะมิยะเอาหน้าเอาเอาหน้าตายอย่างนี้ก็แล้วกันนะมีหนวดจุ้มจิ้มเนี่ย คือน้องชายของกัสของพระจ,จกักรพรรดิผมอาจจะเรียกฟูมิฮิตโตะบ้างอากิชิโนะบ้างแล้วแต่ข่าวเขาบอกกันแล้วกันนะแต่ให้ท่านเข้าใจอย่างนี้กัแล้วกันคนคนนี้เนี่ยก็มีอายุอันนามห้าสิบกว่าปีแล้วเกือบหกสิบแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวก็โตแล้วแล้วก็แต่งงาน ทีนี้ก่อนจะแต่งงานก็ต้องรักกับผู้ชายก็ธรรมดาผู้หญิงก็ต้องรักผู้ชายผู้ชายก็ต้องรักผู้หญิงแต่บังเอิญคุณเธอไปรักกับผู้ชายที่เป็นสามัญชนเอะรักกสามัญชนจะมีปัญหาอะไรมนุษย์ก็จะเอายศศัก์อะไรมาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่บังเอิญผู้ชายคนนี้เนี่ยมีคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องการเงิน ้าวแล้วจะทำยังไงก็ลูกเด็กเขาลักกันนะเจ้าหญิงคนนี้นะครับเธอชื่อเจ้าหญิงอะไรเนี่ยผมก็ <c oughs> เรียกมาคอยจะถกเหมือนกันนะเ <c oughs> จ้าหญิงมาโกะท่านค,คงเคยเห็นข่าวแล้วแต่ผมไม่ได้เอาเอากระบวนการทั้งหมดนี้มามามารายงานข่าวท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะเบื่อ ก็มีข่าวนุ้นบางข่าวนี้บางแต่จริงๆเขาเจ้าหญิงเมโกคนเนี้ยเขาไปรักกับสามัญชนแล้วสามัญชนคนนี้เนี่ยแม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยถูกประชาชนต่อต้านสิครับก็มีประชาชนส่วนหนึ่งต่อต้านไม่เห็นด้วยพวกพวกเหลืองอ่ะ พวกอวยเจ้ามากๆเนี่ยก็เป็นห่วงเจ้าก็ไม่อยากให้พระองค์ท่านเนี่ยไม่อยากให้ราชวงศ์เสียเครดิตเอาแล้วจะทำยังไงกบเขารักกันนะสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะถ้าเป็นสามัญชนไม่เป็นปัญหาเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ดันเป็นลูกลกุเป็นเชื้อพระวงแล้วก็มีการยึดโยงมีการ เออเออชื่อมโยงญี่ปุ่นก็ทำตัวเหมือนเทวดาเหมือนกันแล้วเขาสืบทอดมาเลยเขาบอกเขาเป็นลูกของสุริยะเทพเลยเรื่องลึกๆเนี่ยก็มีชนชั้นแต่ว่าผมเคยพูดหลายทีว่าถ้าสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นชนะผมยืนยันเลยว่ากษัตริย์ญี่ปุ่นไม่เป็นอย่างนี้แหละครับรับรองได้ว่ายิ่งกว่าเทวดาแต่พอเจอนิวเคลียร์ไปสองลกูก เลยกลายเป็นคนธรรมดาดีแต่ว่าความเป็นคนธรรมดากับไอ้วัฒนธรธรมของญี่ปุ่นที่ยกย่องเป็นกษัตริย์ก็แน่นอนก็ยังแสดงตัวอยู่เอาละประเด็นปัญหาวันนี้ก็เป็นข่าวเพราะว่าแต่งงานแล้วและต้องลาออกจากฐานันดรสิเพราะแต่งกับสามัญชนนี่คล้าย คล้ายๆกฎราชสำนักไทยเลยเลยไหมครับคุณเจ,จ้าฝ่ายหญิงอุบลรัตแต่งงานกับฝรั่งก็เลยต้องลาออกพอลาออกบายเทิงระบบฉันไม่ขอกลับแล้วอยู่สบายดีอย่างนี้วัน,นีเช่นเดียวกันครับเจ้าหญิงเมกโกค,คนนี้ก็เลยลาออกแต่งงานแล้วแล้ววันนี้ก็ไปอยู่กันที่นิวยอร์กครับ มีข่าวพิเศษให้ท่านดูหน่อยนะมีรูปประกอบด้วยแอดมินจะโชว์รูปเธอก็แสดงตัวเป็นคนธรรมดานี่ครับเออสุขสบายดีนะคือเรื่องอย่างเนี้ครับเป็นเพราะแม้ว่าที่ผมพูดถึงอังกฤษ ว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ปฏิรูปแล้วแต่ปฏิรูปยังไงก็ตามทีครับไอ้ความเป็นระเบียบพธิธีเจ้ายศเจ้าอย่างความมีชนชั้นต่างๆมันยังดำรงอยู่เพียงแต่ในทางการเมืองอยู่ใต้กฎหมายผมไม่ได้ไปคาดหวังว่ากษัตริย์อังกฤษ,ก,ฤษก็จะต้องเป็นเหมือนสามัญชนไม่ใช่หรอกครับเขาทำอย่างพูดยังไงวะเนียนน่ารักเออ พราะเขาปรับตัวไปแล้วไงดังนั้นเจ้าชายของอังกฤษแต่งงานกับดาราดาราหนังอเมริกันนางไมเคิลก,ก็เกิดปัญหาที่เป็นข่าวคึกคักมาเอ้ยเป็นข่าวในนั่งซึ่งเป็นเต็มไปหมดที่ผมเคยคุยกับท่านแล้วมาพอมาสง่งญี่ปุ่นก็เป็นอีกเหมือนกัน ปรากฏว่าถ้าดูจากชีวิตของเธอเนี่ยเป็นปกติเลยครับคุณผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นนักเรียนกฎหมายเป็นทนายความอยู่ที่นิวยอร์กเขากำลังสอบเนติบ,บัณฑิตด้วยแต่ยังสอบไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่ก็น่าชีวิตเขาน่าจะจบได้เ,ออเดินได้ดยดีครับหมายความว่าเดินหน้าได้ดี แล้วปัญหาคืออะไรพ่อหงุดหงิดเว้ยเจ้าชายที่ออกชื่อว่าอากิชิโนะหรือเจ้าชายฟูมิฮิตโตะอะไรหงุดหงิดเพราะนักสือพิมพ์ลงข่าวลงข่าวหลายครั้งแล้วท่านสั่งให้ทุกอย่าไม่ให้จัดงานเลย พูดตัดขาดเลยเหมือนกันนะคงจะทรงส่งพกกระกลิ้วเป็นเหมือนกันครับญี่ปุ่นก็ทรงพกกระกลิ้วเหมือนกันแต่ว่าเขาอยู่ใต้กฎหมายนี่เจ้าชายคนเนี้ครับอาจจะมาเมืองไทยบ่อยนะเลยติดพอมาทีก็โอ้โหข้าราชการนี่ ให้บริการจะชิดิที่เรียกว่าเจ้าญี่ปุ่นก็หลงเลยครับคนเนี้ยครับชอบมาดูนกมาส่องนกที่เมืองไทยบ่อยๆนี่นะผมให้ดูนะนี่เป็นเก็ดข่าววันนี้มีข่าวอะไรมีข่าวว่าตัวท่านเองนี่เกิดความหมงุดหงิดตอบโต้กับสื่อเลยชะสื่ออ้าว ทำไมไม่ใช้หนึ่งหนึ่งสองล่อสื่อซะเลยล่ะญี่ปุ่นไม่มีครับเอาไม่มีเราจะมาอยู่ได้แล้วนี่แหละครับอยู่ได้ไอ้ที่มีหนึ่งหนึ่งสองเราจะอยู่ไม่ได้คือโกรธสื่อก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจะใช้อำนาจของกษัตริย์ตามกฎหมายหรือจะใช้ตำรวจที่อยู่ใต้อิทธิพลของเจ้า ไปสั่งการเล่นงานคนนั้นคนนี้หนึ่งหนึ่งสองไม่มีก็ยัดข้อหาอื่นให้ไม่ได้ครับที่ญี่ปุ่นทําไม่ได้เอาทําไม่ได้แล้วจะปกป้องพระเกียรติของท่านได้ยังไงเขาก็มีเกียรติอยู่ทุกวันนี้ครับคือโดยปกติเนี่ยไม่มีหนึ่งหนึ่งสองไม่มีกฎหมายพิเศษสําหรับปกป้องกษัตริย์กษัตริย์ก็อยู่ได้โดยประวัติศาสตร์มันอยู่ได้อยู่แล้วพระเกียรติ ของกษัตริย์โดยกลไกของระบบได้เป็นประมุขแห่งรัฐด,ดังนั้นคนก็เกรงใจอยู่แล้วครับโดยพื้นฐานในเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่มี112หรือแก้ไข112ประชาชนก็เกรงใจกับพระมหากษัตริย์อยู่แล้วสื่อก็เกรงใจอยู่แล้วไม่เกรงใจได้ยังไงเราสตังค์ท่านเต็มไปหมดปูซิเมนต์ก็ใช่ ไพพาณิชย์ก็ใช่สยามคราฟกระดาษก็ใช่บริษัทใหญ่ๆซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของสื่อมวลชนเนี่ยสื่อก็ต้องเกงใจแหล่งทุนอยู่แล้วครับที่จะเป็นซัพพอร์ตให้โดยกลไกอื่นๆมันทำได้อยู่แล้วแล้วท่านสามารถจะอยู่ได้แล้วคุ้มครองอยู่อย่างปลอดภัยแต่ว่า วันนี้จริงๆเนี่ยมันก็ควรจะราชสำนักไทยก็ควรจะมีโคศกประจำราชสำนักเพื่อจะได้ตอบโต้ข่าวได้สะดวกขึ้นกรณีของญี่ปุ่นนี้เรามาดูหนังสือพิมพ์ลงข่าวนะครับเดอะการ์เดียนแอดมินก็จะเซิร์ชภาพเลยครับเป็นข่าววันนี้โอ้โหหนังสือพิมพ์ตะวันตกลงข่าวสำนักข่าวใหญ่ๆลงกันลืมไปหมด The ะกาเดียนบอกว่าเจ้าชายอากิชิโนะอากิชิโนะที่ผมว่าเนี่ยจะเรียกชื่ออะไรดีอะบางทีก็เรียกอากิชิโนะนะครับบางทีก็เรียกตัวต้นนะครับอากิชิโนะนีนตัวหลังตัวแรกฟูมิฮิโตะผมบอกแล้วแต่แล้วแต่ข่าวเขาจะเขียนกันแล้วกันนะผมอ่านตามแปลตามนี้กันแล้วกัน แต่จําได้คือหนวดจุ๋มจิมนี่แหละก็อันนี้อน้องชายจักรพัรด์เดอะกาเดียนบอกว่าเจ้าชายอากิชินโนได้ตำหนิสื่อที่โจมตีพระธิดาของพระองค์อย่างเสียหายเอาลักลูกนลยครับสื่อมาล่อหลายวันแล้วนี่หลายวันนี้ชะโกรธนะไม่ใช้ใครแล้วโต้เองเลย เดอะวอชิงตันโพสต์มกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นท่านเป็นมกุฎราชกุมารน,นะครับเป็นคนที่พร้อมจะขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้ากษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยมีอันเป็นไปนี่ท่านขึ้นเลยเขาวางตำแหน่งไว้แล้วมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นได้กล่าวว่าสถาบันกษัตริย์ควรจะปฏิเสธการถูกโจมตีกล่าวหาอย่างไรขอบเขตฉะสื่อญี่ปุ่นฉะสือนอกต่าง ที่ไปกล่าวหาท่านอย่างไร้ขอบเขตคือกล่าวหาเรื่องลูกลูกสาวของท่านเอาท่านรักลูกของท่านนี่ธรรมดาวันนี้รอสิบก็รักพระอ,องค์พาก็รักศรีวันวาลีแต่เมื่อไปมีทำอะไรไม่เหมาะสมเขาก็วิจารณ์ก็ยัดข้อหาหนึ่งหนึ่งสองให้ข่าวข่าวซุบซิบดินทะเลลงใต้ดินหมดเลยครับ องค์ภาก็เจอไม่รู้กี่ดอกศรีวันวลีนี่เจอเจอเป็นร้อยเป็นพันเกิดวิจาร์ณกันแบบตามออนไลน์ต่างๆแต่หนังสือพิมพ์ไม่กล้าลงข่าวและข่าวลือข่าววิจาร์ณใต้ดินนี่มันกระจายตัวเร็วกว่านะผมบอกให้นะอย่างน้อยก็ปิดบังความจริงยากเพราะเดี๋ยวนี้สื่อต่างประเทศมันก็วิ่งเข้าไปได้ง่ายนี่สื่อ Facebook ยู u ูบมัเข้าไปได้ง่ายนี่ครับแล้วมันช่วยปกป้องอะไรได้หรือครับเพียงแต่ว่าก็เหมือนนกกระจอกเทศอ่ะคือไม่อยากเห็นอะไรก็เอาหัวหมุดรูอย่างเดียวความจริงก็ยังมีอยู่นั่นแหละเดิมลิเมเดลิเมมกุฎมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นประนามข้อเก่าวหาที่เสียยเสยีหายหาย เกี่ยวกับการอภิเษกสมรสของพระธิดาพระองค์และกล่าวว่าราชวงศ์อิมพีเรียนควรจะมีการชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาที่รุนแรงเหล่านี้อันนี้เขาถือเป็นข่าวใหญ่นะครับถือเป็นข่าวใหญ่ที่มกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นออกมาโต้เองเลยครับ เรียกว่าทรงพระเบกแตกก็ว่าได้นะครับทีนี้เรื่องราวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลำดับความให้ท่านดูนิดหนึ่งนะครับจากข่าวสารต่างๆท่านคงรู้แล้วนะครับเพราะมันมีข่าวมั่นมานานแล้วแล้วก็เพิ่งแต่งงานกันเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าตอนนี้ทรงพระเบกแตกหลังจากที่มีข่าววิจารณ์มากสื่อวิจารณ์ญี่ปุ่นเขาวิจารณ์ได้นี่ แต่ว่าแน่นอนกระส่ายก็ชักจะเหลืออดครับแต่เหลืออดยังไงก็ใช้กฎหมายยัดข้อหาจับเขาเข้าคุกไม่ได้สั่งให้ศาลห้ามประกันตัวไม่ได้นี่แหละครับทำให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นได้รับความเคารพได้รับความเคารพจากประชาชนและได้รับความเคารพจากสากลวันนี้เราได้รับความเคารพแบบเฟกเฟกในประเทศ แบบปลอมๆแต่สหประชาชาติไม่เคารพหนึ่งหนึ่งสองสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาประเทศที่เจริญแล้วไม่เคารพอำนาจของกษัตริย์ที่ใช้อำนาจไม่ชอบทําตามหนึ่งหนึ่งสองไปรังแกประชาชนแล้วมันจะดีได้ยังไงผมว่าวันนี้เรามาดูจากข่าวนี้นะครับที่ผมสรุปจากข่าวต่างประเทศนี่คือเจ้าชาย อากิชิโนได้ตัดว่าหากอ่านหนังสือพิมพ์ที่ซุบซิบท่านซุบซิบตระกูลของท่านท่านบอกว่าข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าจะพูดว่าอะไรดีแต่มีหลายสิ่งที่หนังสือพิมพ์ดังกล่าวนำเสนอนั้นแต่งขึ้นมาแม้ว่ามีบางความเห็นที่เราควรรับฟัง และว่าสำหรับบทความบนอินเทอร์เน็ตมีความเห็นจำนวนมากและบางความเห็นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงจริงๆมีคนที่เจ็บปวดอย่างมากจากคำพูดให้ร้ายจากสื่อเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าทรงพระเบรกแตกไหมครับยยอะแล้ว,วซึ่งผมไม่ว่าเลยนะดังนั้นการวิจารณ์ รัชการที่10บพระอ,องค์สั้นจะทรงกลิ้วก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็เมื่อท่านเป็นประมุกกินภาษีของประชาชนและปฏิบัติตนในสายตาประชาชนถือว่าไม่เหมาะสมไปใส่ชุดคอบท็อปเดินอยู่ต่างประเทศไม่อยู่ในเมืองไทยไปอยู่เยอรมันแล้มีรูปปรากฏชัดเจนว่าใส่ชุดคอบท็อปกับคุณนุ้ยบ้างกับคุณก้อยอบ้าง แล้วมีพระชายาหลายคนมีสนมหลายคนวันนี้มันรักหลักฐานมันชัดเจนหมดแล้วท่านก็ไม่โต้ท่านก็ไม่พูดไม่ผมเคยเสนอว่าควรจะต้องตั้งโฆศกสำนักพระราชวังถ้าข่าวเหล่านี้ไม่ถูกต้องก็ให้โฆศกสำนักพระราชวังชี้แจงและควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับ ง112และกระบวนการยุติธรรมไทยไม่ใช่ไปไล่จับหนังสือพิมพ์เขาดังนั้นการที่ไปปิดปากหนังสือพิมพ์ทั้งทางกฎหมายและทางนอกกฎหมายใช้อำนาจอิทธิพลทาหารอิทธิพลตำรวจไปตักเตือนกอสทชไปปิดปากสื่อเนี่ยยิ่งเป็นอันตรายต่อท่านเพราะข่าวจริงจะไม่สามารถโต้แย้งกันได้เลย เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาข่าวที่หนังสือพิมพ์ฝรั่งเขาลงกันหนานแน่นไปหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องการขนทรัพย์สินของท่านไปต่างประเทศเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าในประเทศไทยสื่อก็ไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จริงมาลงแก้ให้ก็อาจจะผิดกฎหมายได้อีกแล้วอย่างนี้มันจะดีต่อสถาบันกษัตัตย์ไทยได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกจริงๆ เอาเอาข่าวที่ผมอ่านโยงไปโยงมาเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนว่าเรื่องราวในต่างประเทศของสิ่งที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นวันนี้มันก็คล้ายๆกับประเทศไทยครับกรณีที่เจ้าชายอากิชิโนตัดเป็นนว่าหน้าที่ของสำนักพระราชวังอิมพีเรียนที่บางครั้งแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดบนเว็บไซต์อาจจะต้องมีการปรับปรุง ก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของราชสำนักเองก็อาจจะแก้แก้ข่าวแล้วไม่พระองค์ท่านไม่พอพระไทยพระองค์ท่านตัดอีกนะครับว่าหากจะโต้แย้งสักบทความหนึ่งจะต้องกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมขึ้นมาและจากนั้นคัดค้านเมื่อมาตรฐานนี้มากเกินควร ข่าวในทางรบอาจจะเกิดขึ้นต่อไปดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการสร้างมาตรฐานที่ว่านี้โดยการปรึกษากับสำนักพระราชวังเจ้าชายอากิชิโนะทรงเผยด้วยว่าพระองค์เป็นผู้ตัดสินใจที่จะยกเลิกพิธีการทั้งหมดในงานสมรสของอดีต เจ้าหญิงมาโกะลูกสาวท่านท่านยืนยันว่าท่านเองเป็นคนยกเลิกพิธ,ธีการหมดเลยเนื่องจากพระองค์รู้สึกว่าประเด็นอือแถวที่เกี่ยวกับเงินที่อดีตท,ที่คู่มั่นที่แม่ของนายโคมุโลโคมุโลนี่คือสามัญชนที่ไปแต่งงานกับลูกสาวท่านเนะแม่ของนายโคมุโลเนี่ยได้ให้กู้ยืมเงิน แก่ครอบครัวของนายคมุรุที่ยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอแต่หากพวกเขาดำเนินการให้รู้ล่วงได้ตามปกติก็จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมคือพูดง่ายๆว่าไม่พอใจเรื่องที่แม่ของไอ้ว่าที่ลูกเขยคนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินผมไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าการเงินมันอะไร แล้ววันนี้ลูกสาวของท่านต้องลาออกจากฐานอนดอนเพราะไปแต่งกับสามัญชนเหมือนนวงไทยนะครับข่าวเมื่อวันที่14พฤศจิกายนของ NHK เป็นข่าวของญี่ปุ่นรายงานว่านางมาโกะแต่นี้เป็นนางแล้วนามสกุลคามุโรกับนามสกุลสามีเนะี่ย หรืออดีตเจ้าหญิงมาโกะแห่งญี่ปุ่นพระธิดาในเจ้าชายฟุมิโอฟุมิฮิโตะมกุณราชกมุมารและเจ้าหญิงคิโกะมกุณราชกมุมารีและนายเคมิโอโคมูโรผู้เป็นสามีที่พึ่งเข้าวิวาอย่างเรียบง่ายเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาได้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับ หลังจากพึ่งออกจากราชวงศ์ญี่ปุ่นด้วยการสละฐานันดรศักดจากการสมรสกับสามัญชนไปอยู่แล้วอยู่ที่นิวยอร์กตอนนี้ผมเอาน้องรูปข่าวมาให้ท่านดูแล้วนะครับประเด็นปัญหาก็คือเมื่อเดือนตุลาคมได้มีการประกาศมั่นโดยเจ้าหญิงเมกโกะ ประกาศมั่นกับนายโคมูโรต้องเกิดการชะงักเพราะการไม่ยอมรับของสาธารณชนและปัญหาการเงินของแม่ฝ่ายชายที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปของญี่ปุ่นดังนั้นเพื่อพยายามเอาใจประชาชน ที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้นางเมกโกะตัวนี้เป็นนางแล้วนะปฏิเสธการรับเงินมากกว่า32ล้านบาทจากรัฐบาลตามสิทธิเมื่อออกจากราชวงศ์จะได้เงินท่านจะเห็นนะครับแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วนะครับเป็นองค์พระประมุข แต่ยังมีสิทธิพิเศษอีกเยอะแยะแค่ออกจากครอบครัวนี่ยังจะต้องได้รับเงินอีก32ล้านบาทภาษีของประชาชนต้องให้อีกแต่เธอปฏิเสธนี่ถ้าไม่มีข่าวอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะนางมาโก,กได้ปฏิเสธไม่รับเงินสาม,มากกว่า32ล้านบาทจากรัฐบาลตามสิทธิของผู้ออกจากราชวงศ์ และหลังพิธีวิวาทั้งคู่กล่าวขออภัยต่อความวุ่นวายจากการแต่งงานและแสดงความขอบคุณต่อผู้สนับสนุนนอกจากนี้นายโคมมโลก็กล่าวด้วยว่าได้สอบในติบัฑิตของรัฐนิวยอร์กแล้วแต่ไม่ผ่านก็จะตั้งใจเรียนและสอบให้ได้ในในปีหน้าเพราะเราอ่านอย่างนี้ เราจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมหาะมะกุลชุกุมานนะครับอากิอากิชิโนเนี่นะนี่ครับมาเมืองไทยนะครับตามหลักฐานนี่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเคยลงและสื่อหลายฉบับเคยลงท่านเสด็จมาเมืองไทยหลายครั้งเนี่ยคนนี้แหละครับคุณพ่อของโมยโกเนี่ยนะครับ เคยไปนอนโรงแรมที่ขอนแก่นด้วยครับนี่ท่านชอบไปเที่ยวเมืองไทยจะไม่ชอบเลยยงไงมาทีก็โอ้โหราชาสํานักก็บริการอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้แฮปปี้อย่างนี้แหละครับดังนั้นเรื่องนี้ครับถ้าเรามามองเปรียบเทียบกับประเทศไทยเป็นเรื่องปกติที่จะ,ะเกิดได้ ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาก็คงมีแล้วแต่เราไม่รู้ข่าวเลยว่ารัชกาลที่สิบทรงพระกิ้วเรื่องข่าวลือเรื่องลูกสาวบ้างไหมเรื่องพระองค์พาทรงมีแฟนหลายคนนี่เป็นเรื่องปกติในประเทศไทยที่เป็นข่าวแต่หน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีลงครับแต่ข่าวออนไลน์เต็มเลยมีภาพประกอบเรียบร้อย พระอ,องค์ท่านมีแฟนหลายคนไม่ใช่คนเดียวคนที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นนายทาหารผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเนาะเพราะว่าผมไม่ประสงค์ที่จะไปลงรายละเอียดมีการถ่ายรูปมีการแต่งตัวชเวบชวาบท่านก็คงจะเห็นข่าวแล้วล่ะแต่ไม่ใช่ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะแต่จะเป็นข่าวใต้ดิน ข่าวออนไลน์เพราะว่าลงไม่ได้ออนไลน์ในประเทศก็ไม่กล้าลงเพราะเจอหนึ่งหนึ่งสองออนไลน์ต่างประเทศก็ส่งข่าวเข้าไปก็ก็คือความจริงมันเป็นอย่างนี้อตอนที่ท่านเป็นอายการก็มีแฟนเป็นอายการชื่อเล่นชื่อในายใหญ่ไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนด้วยก็ซุบซิบกัน เธอก็ไม่แต่งงานสักทีอ้าวพระองค์พาไม่แต่งงานสักทีเดี๋ยวก็มีแฟนคนนั้นจนกระทั่งแหมใช้ภาษาเราเราไม่อยากพูดท่านไปท่านก็คงได้ยินอะไรเขาเรียกว่าอะไรฉายาว่าอะไรถามว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้าหูเสด็จพ่อไหมผมว่าเข้าก็เหมือนกับกษัตริย์ญี่ปุ่นคนนี้องค์นี้ปัจจุบันที่หงุดหงิดเนี่ยเบรกแตกออกมาเลย ถามว่าพราะองค์ท่านก็ทรงโกรธเหมือนกันกับข่าวทํานองอย่างเนี้ยแต่ว่าในประเทศไทยห้ามลงสำนักพระราชวังก็ไม่มีโคศกผมถึงบอกว่าเรากำลังหนีความเป็นจริงของมนุษย์ไงคือใครพูดจับเลยจับดำเนินคดีหรืออาจจะแบบ นอกระบบด้วยก็ได้นะครับวันนี้จริงๆสารก็ทำตัวนอกระบบแล้วถ้าใครเจอคดีหนึ่งหนึ่งสองจะเกี่ยวกับรอสิบจะเกี่ยวกับลูกสาวจะเกี่ยวกับคนในเชื้อพระวงแล้วก็ติดคุกติดตารางไม่ได้ประกันตัวอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ภาพลักษ ของราชวงศ์นี่เสียหายมากขึ้นทุกคนก็ระวังตัวแต่ก็อยากรู้อย่างคลิปของสุนัยเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะกดไลค์เยอะถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องก็ซิปในวังแล้วก็มีเรื่องราวอย่างที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยปรากฏว่าถ้าจะบอกอ,อันนั้นไม่ใช่แฟนท่านเป็นเพื่อนท่าน เอเพื่อนอะไรหัวติดกันเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปสแสดงบทบาทที่เห็นชัดเจนที่สุดว่าใกล้ชิดก,กันขนาดไหนแล้วหนุ่มๆนะแต่และคนหน้าไม่ซ้ำนะภาพที่ท่านเห็นปรากฏอยู่ในจอขณะน,นี้นี่ผมยังไม่ได้เอามาหมดนะเอามาเฉพาะบางส่วนนะก็คล้ายๆเรื่องกับ ในราชวงศ์ญี่ปุ่นนะอันเดียวกันจริงๆไปว่าท่านไม่ได้หรอกครับท่านก็เป็นผู้หญิงท่านก็เป็นมนุษย์ก็ต้องมีความรักและอายุพระองค์พานี่ไม่ใช่น้อยนะถ้าจําไม่ผิดที่สี่สิบขึ้นแล้วนะปีเดียวกับคุณนุ้ยนะเออคุณนุ้ยเป็นแม่เลี้ยงนะ่ะจะเรียกว่าอะไรดีเรียกอย่างง่ายๆอย่างนงี้นะก็ปีเดียวกันนะดังนั้น เรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของปุถุชนผมถึงบอกว่าทําไมเราไม่ทําให้กษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นปุถุชนอยู่ใต้กฎหมายแต่เป็นพระป,ประมุขเออดังนั้นการเสนอทางออกที่ดีที่สุดคือต้องต้องให้มีการปฏิรูปสถาบันเสียหัวใจที่สุดก็คือหนึ่งหนึ่งสองดังนั้นใครที่บอกว่า ถ้าไม่มี1นึหรือมีการแก้ไข1นึและสถาบันกษัตริย์จะถูกทำลายเนี่ยไอ้นี่และกำลังการทำลายสถาบันกษัตริย์ของจริงการที่สารรัฐธรรมนูญพยายามจะตีกรอบบอกว่าการพูดถึง1นึการพูดถึงการแก้1นึการพูดถึงการปรรูปสถาบันคือการทำลายสถาบันกษัตริย์ไอ้นี่แหละครับ ถ้าเปรียบเทียบกับราชวงศ์ญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับกษัตริย์อังกฤษสิ่งที่สารรัฐนูนกนำลังทานี้คือการทำให้ประชาชนหมดทางที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทำให้สถาบันกษัตริย์ไม่สามารถจะบปฏิรูปตัวเองปรับตัวเองได้เลยจะทำให้ความโกรธความเกลียดชังจากการใช้อำนาจจัดก,การกับใครที่พูดความจริง กลายเป็นบาดแผลของสังคมที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะไปสู่การปฏิวัติเมื่อกษัตริย์ปิดทางการปฏิรูปทั้งหมดและพระอ,องค์ท่านทําตามอําเภอใจทั้งหมดในขณะที่ประเทศชาติกําลังทุกข์ยากอย่างนี้พระอ,องค์ก็ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับประชาชนน้ำนี่น้ํา,าท่วมภาคใต้อีกแล้ว <ikke> é, เห็นไหมปีที่แล้วก็น้ำกับท่วมภาคใต้ พระอ,องค์ท่านก็ไม่เคยไปดูแลเรื่องประชาชนเดือดร้อนเกิดโควิดพระองค์ท่านก็ไม่ได้สนใจบินไปอยู่เยอรมันวันนี้บินกลับมาแล้วก็บินกลับไปใหม่แล้วพูดก็ไม่ได้ข่าวก็ออกมาเรื่อยสุนายเคยเสนอว่าราชสำนักควรจะมีโฆษกประจำราชสำนักเพื่อจะแก้ข่าวเสียที่ผมมาพูดนี่ไม่ใช่หมว่าเอาข่าวเท็จมารายงานนะ มันเป็นข่าวที่มีปรากฏหลักฐานอยู่อย่างนี้อยู่จริงนี่ถ้าไม่จริงก็ต้องมีการโต้สิครับดังนั้นวันนี้ลักษณะข่าวมันจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนเลยเชื่อหมดเพราะสื่อบนชนในเมืองไทยก็โต้ไม่ได้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนไม่จริงผิดทั้งนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดเจนว่า เรากําลังเห็นผิดเป็นชอบสารรัฐธรรมนูญกําลังหลงทางดังนั้นถ้าเราทำให้สถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นความเข้าใจของประชาชนซึ่งว่าเป็นท่านก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งก็เหมือนกษัตริย์ญี่ปุ่นก็เหมือนกษัตริย์อังกฤษซึ่งก็มีความรู้สึกโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติ นะครับมีโมโหได้ทั้งนั้นแหละครับแต่อย่าเอาความโมโหนี้กลายไปเป็นยัดคดีให้เขาถ้าเขาทำผิดกฎหมายก็ว่าตามกฎหมายไม่ใช่ศาลก็ตีความกฎหมายให้โอเวอร์ไปกว่านั้นเช่นไม่ให้ประกันตัวเลยทั้งๆที่กฎหมายวางมาตรฐานไว้ว่ามีสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยแล้วก็อ้างเอาสีข้างเข้าถูบอก เดี๋ยวจะไปกระทาผิดอีกเดี๋ยวจะหนีไปต่างประเทศอะไรต่อดไม่ไรลเลอะเทอะไปหมดอย่างเนี้ผมว่านี่คือการทำลายสถาบันกษัตริย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการ